กลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะเรื่องของเพลงแร็ปนะคะที่เสียดสีสังคมแล้วก็เป็นกระแสมียอดวิวเยอะแยะมากมายนะคะขณะนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะโดยเฉพาะทางตำรวจเองก็ออกมายืนยันนะคะว่ายังไม่ได้ดำเนินการใดๆแต่ว่ายังคงมีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ด่วนด้านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้ความสนใจอะไรในเรื่องนี้นะคะโดยทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะมีวิจารณญาณที่เหมาะสมในการทำสิ่งต่างๆแล้วก็ย้ำนะคะเดินหน้าทำงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามแผนแม่บทหวังว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะผมไม่ได้ว่าถ้าเขาจะว่าผมนะแต่ถ้าเขาว่าประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมผมคิดว่าคนเรามันควรจะมีวิจารณญาณที่เหมาะสมไม่ว่าท่านจะเขียนเพลงไม่ว่าจะอะไรยังไงกับใครท่านต้องอย่าไปให้ร้ายประเทศตัวเองนะนั่นจะมาปฏิเสธว่ามันไม่เกี่ยวประเทศไทยอะไรไม่ใช่เพราะความหมายท่านต้องการอะไรก็รู้กันอยู่การดำเนินการในเรื่องการบริหารประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทนั่นคือสิ่งที่ผมติดตามในเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็หวังยิ่งว่าประชาชนจะเข้าใจแล้วก็ข้าราชการก็ต้องเข้าใจทั้งพลทหารว่าเราทำอะไรกันอยู่ประชาชนก็ต้องเข้าใจนะครับวันนี้ผมก็ให้ทางสภาโฆษกทางกระทรวงหน่วยงานต่างๆได้ติดตามในการคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาใน Facebook ของนายกรัฐมนตรีหรืออินสตาแกรมอะไรก็ตามแล้วบางอันเขาต้องตอบคำถามให้ผมไปด้วยเพราะบางเรื่องเนี่ยผมตอบแทนไม่ได้นะผมรู้ในหลักการในนโยบายแต่ส่วนรายละเอียดในการบัตรท่านก็ต้องชี้แจงให้ผมได้บ้างมาดูการทำงานของตำรวจในเรื่องนี้นะคะวันนี้ทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางไปมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งยืนยันค่ะยังคงเดินหน้าสอบสวนเรื่องต่อไปแม้ในเบื้องต้นจะยังไม่เป็นความผิดยังกดไลค์กดแชร์ได้แต่ย้ำนะคะว่าหากมีการกล่าวหาพาดพิงถึงตนเองให้เสียหายก็จะต้องดำเนินคดีค่ะเราเมื่อวานผมพูดไปชัดเจนแล้วนะให้สืบสวนต่อไปนะไม่ใช่ว่าจะหยุดนะนะเพียงแต่ว่าการจะถ้าดูในเบื้องต้นในขณะนี้เวลานี้เนี่ยนะฮะมันยังไม่เป็นความผิดนะครับนะฮะก็ต้องสืบสวนกันต่อไปสั่งการไปแล้วเมื่อวานก็พูดไปชัดเจนแล้วเนี่ยว่าให้ทางกอทอไปทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วสรุปรายงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็มันถ้ามันแชร์ไอ้พวกนี้มันก็ไม่ผิดเลยผมบอกแล้วไงนะคุณจะไปเปิดคุณจะไปกดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยถ้าไม่มาด่าผมหรือไม่มาให้ร้ายผมมันก็ไม่ผิดนะแต่ถ้ามาให้ร้ายผมหายผมก็เอาเรื่องอ่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับนะวันนี้ประเทศเราเนี่ยให้มีการแสดงความคิดเห็นได้นะครับนะแต่ว่าในส่วนของบ้านเมืองคือแปลงต่างบ้านเมืองก็ต้องมีกฎกติกามีคือมีแปลนะครับนะฝ่ายกฎหมายผมเนี่ยน่าเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับนะและรองศิวรารับผิดชอบงานความมั่นคงก็ต้องมีหน้าที่